วันนี้ได้เห็นเครือข่ายปกป้องสถาบันที่นำโดยนางหฤทัยม่วงบุญศรีหรืออุครับนักร้องชื่อดังแล้วก็นายสตราโตอ่อนนักวิชาการอิสระที่เดินทางมาอยู่ที่หน้าสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยถนนวิทยุครับเพื่อแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์นี่นะให้เห็นว่าการเคารพกติกาภายในประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไรบ้างประเทศไทยก็ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐอเมริกาอย่างยาวนานแล้วก็เชื่อว่าคนไทยคนสหรัฐอเมริกาก็รักประเทศไทยเช่นเดียวกันแต่เมื่อมีการแตกแยกอย่างนี้ก็เลยมายื่นหนังสือเพื่อให้สหรัฐอเมริกานั้นนะครับได้เข้าใจประเทศไทยว่าเป็นอย่างไรแล้วเย็นวันนี้นะครับก็ตามต่อดูด้วยครับที่สวนลุมพินีสวนลุมพินีครับซึ่งคุณทยาทิพย์ทิพย์สุวรรณนะครับก็จะมีการนี่นะนำมวลชนไปตั้งเวทีนะฮะพบปะกันอยู่ที่บริเวณสวนลุมในช่วงเย็นๆครับคุยคำโน้นบ่ายสามโมง